นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยโคภิกขเวเนกขัมมะสังกัปโปอัพยาปาทะสังกัปโปอวิหิงสาสังกัปโปอะยังวุจติสัมมาสังกัปโปติณบัดนี้จะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสัมมาสังกัปปะกถาว่าด้วยความดำริชอบเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญาลาสีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ขวนขวายบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในวันนี้ซึ่งเป็นวันพระใหญ่ตรงกับวันศาสตร์ไทยมาประชุมพร้อมกันทั้งภายในพระอุโบสถวัดปยุรวงศาวาสแห่งนี้ก็ดีติดตามรับชมรับฟังพระธรรมเทศนาผ่านสื่อออนไลน์ก็ดีชื่อว่ามีสติรำลึกนึกถึงว่าวันโกนให้ละวันพระให้เว้นการฟังธรรมเป็นการชำระจิตให้ผ่องใสสจิตตะปริโยทปนังสุดสูสังลภเตปัญญังฟังด้วยดีก็จะได้ปัญญาพาให้จิตผ่องใสยิ่งในวันนี้เป็นวันศาสตร์ไทยโบราณท่านถือว่าเป็นวันเฉลิมฉลองแม้เราจะเอาเรื่องทำบุญอุทิศให้ผู้วายชนมาเกี่ยวข้องก็ตามเพราะว่าคำว่าศาสตร์มาจากภาษาบาลีว่าสรทะสรทะกาเลเป็นฤดูย่อยในอินเดียอินเดียเป็นประเทศที่มีทั้งร้อนทั้งหนาวถ้าเป็นแถวกบิลพัทเมืองของพระพุทธเจ้าในเขตเนปาลหนาวมากใกล้ภูเขาหิมาลัยประเทศที่มีหิมะจะแบ่งฤดูกาลเป็นสี่ฤดูไม่ใช่เฉพาะฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนอย่างในประเทศไทยเขาจะมีฤดูสรทะเข้ามาด้วยสรทะคือฤดูใบไม้ร่วงเพราะมันเป็นช่วงเริ่มเปลี่ยนจากร้อนเป็นหนาวใบไม้ในประเทศฤดูประเทศหนาวตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนสีผลัดใบป่าทั้งป่าประดับด้วยใบไม้เขียวเหลืองแดงสวยงามโดยไม่ต้องใช้ดอกสักเดือนหนึ่งมันก็จะเหลือแต่ต้นใบหมดไปเลยตลอดฤดูหนาวเพราะฉะนั้นประเทศแถบหนาวเนี่ยจะมีฤดูหนาวตามด้วยฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ฤดูร้อน
ตามด้วยฤดูศาสตร์ก็คือฤดูใบไม้ร่วงถามว่าฤดูฝนมันอยู่ช่วงไหนล่ะก็ช่วงหิมะละลายนั่นแหละพอหิมะละลายมันก็กลายเป็นน้ำลำธารไหลโกรกเป็นฤดูกาลอย่างนี้ทีนี้ประเทศไทยเราก็นับฤดูศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเราเริ่มปลูกข้าวสมัยโบราณเนี่ยประมาณเดือน5เดือน6อยู่มาถึงเดือน10สิ้นเดือน10มันออกรวงออกดอกออกผลได้กล้วยไข่เป็นวาระแรกๆก็เอามาทำกายศาสตร์กล้วยไข่ข้าวออกน้ำนมก็ทำเป็นข้าวยาคูไปของดีๆได้มาต้องไปถวายพระสงฆ์ทำบุญกายศาสตร์หรือศาสตร์ไทยในมีลูกศิษย์สุนทรผู้ได้แต่งนิราศเดือนถึงเดือน10บันทึกเหตุการณ์ในสมัยรัชกาลที่3ตอนสร้างวัดประยูรวัดประยุรวงศาวาสนี้ว่าถึงเดือน10เห็นกันเมื่อวันศาสตร์ใส่อังคาดโภชนากระยาหารกระยาศาสตร์กล้วยไข่ใส่โตกผ่านพวกชาวบ้านทั่วหน้าสาธารณะมากันทั่วท่วนไปที่วัดทำบุญศาสตร์และเมื่อตัวเองมีความสุขก็นึกถึงบุพการีชนผู้ล่วงลับก็ทำบุญอุปทิศส่วนกุศลไปให้ปุพพเปตชนผู้ล่วงลับไปนั้นมันก็จึงเป็นประเพณีทำบุญวันศาสตร์กันอย่างนี้แต่โดยหลักแล้วศาสตร์ต้องฉลองแต่พอฉลองแล้วบางคนก็สุขบ้างบางคนก็เฉยๆบางคนก็ไม่ได้รู้สึกอะไรยิ่งในสังคมอุตสาหกรรมเกษตรกรรมมันอยู่โน่นชายขอบเราก็ไม่ค่อยได้รู้ความสำคัญของฤดูกาลใจมันก็เลยเฉยๆแต่ที่จริงความเฉยความสุขความทุกข์มันอยู่ที่ใจของเราต่างหากไม่ได้อยู่ที่ฤดูกาลใช่ว่าฤดูนี้เราจะสุขฤดูนี้เราจะทุกข์คนมันจะทุกข์มันก็ทุกข์อยู่ร่ำไปต่อให้มานั่งอยู่ในวัดในพระอุโบสถที่มีภาพจิตรกรรมสวยงามมันก็ทุกข์หนีความทุกข์ไม่พ้นเพราะใจเราดึงเอาความทุกข์มาด้วยตามไปหลอกหลอนทุกขนทุกแห่งเหตุที่เราทุกข์เพราะเราขาดการคิดหรือความดำริชอบสัมมาสังกัปปะพอเราคิดผิดมันก็ทำผิดพูดผิดทุกข์ไปเรื่อยๆสุขและทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็ไม่ทุกข์พบสุขใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นาและบางคนก็บอกว่ามันห้ามไม่ได้ความคิดที่ทำให้เราทุกข์มันคลืบคลานเข้ามาสิงอยู่ในใจไล่ก็ไม่ออกตามไปหลอกไปหลอนให้ทุกข์ตลอดเวลาเราเป็นทาสของความคิดโดยคิดว่าเรื่องที่ทำให้ทุกข์มันบุกทะลวงเข้าไปแทงใจเราหารู้ไม่ว่าเรานี่แหละเป็นผู้อัญเชิญมันเข้ามาเป็นเจ้านายการไม่เข้าใจความคิดที่ถูกต้องทำให้คนมีความทุกข์ความคิดที่ถูกต้องเป็นมรรคข้อที่สอง
ในมรรคมีองค์8เราก็ไม่ค่อยได้เทศกับเรื่องนี้เราจึงทุกข์กันมากเพราะเราตามไม่ทันความคิดที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิเป็นมรรคข้อที่1แปลว่าความเห็นชอบถูกต้องตามทํานองครองธรรมการที่ท่านทั้งหลายพาตัวเองมานั่งอยู่ฟังเทศอยู่เปิดรายการอยู่แสดงว่าท่านมีสัมมาทิฏฐิอะไรดีอะไรชั่วอะไรบุญอะไรบาปเรารู้เราถือตามนั้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิขนาดมีสัมมาทิฏฐิมานั่งอยู่ในโบสถ์ใจมันก็ฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่คิดเล็กคิดน้อยคิดใหญ่อิจฉาริษยากันทุกข์ขาดสัมมาสังกัปปะความดำริชอบข้อที่2ความคิดที่ถูกต้องมันไม่เกิดขึ้นเพราะคิดผิดมันก็ทุกข์ไปทั้งกระบวนเพราะมันก็จะด่ากันว่ากันและก็ทำร้ายกันพอไม่มีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจามรรคข้อที่3เจรจาชอบมันก็ไม่เกิดสัมมากัมมันตะทำกิจกรรมที่ชอบรักษาศีลก็อยู่ไม่ได้สัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพก็ทุจริตไปอีกมรรคข้อต่อไปก็ไม่เกิดสัมมาวายามะพอมันคิดผิดมันก็ไม่เกิดเพราะไปพยายามที่ผิดพยายามด่าเขาพยายามว่าเขาพยายามทำร้ายเขามันเป็นมิจฉาวายามะมรรคข้อที่6ก็ไม่เกิดสัมมาสติคุมไม่อยู่สติชอบตามไม่ทันสัมมาสมาธิก็ไม่ต้องพูดถึงฟังเทศไม่รู้เรื่องเพราะใจมันฟุ้งซ่านมันวอกแวกสมาธิแปลว่าคิดเรื่องเดียวอยู่กับเรื่องที่พระท่านเทศมันก็ไม่มีสัมมาสติแปลว่าทันปัจจุบันเสียงพูดเสียงเทศอยู่อย่างไรก็ให้ตามทันทุกขณะมันก็ไม่มีสติเพราะมันจิตคิดริษยาอาฆาตบ้างอิจฉาตาร้อนบ้างอยากจะไปเที่ยวที่นั่นบ้างที่นี่บ้างใจมันวิ่งไปก่อนเป็นกามวิตกคิดในเรื่องใครเรื่องอยากเรื่องคนรักเรื่องสมบัติสมบัติบ้าด้วยนะห่วงสมบัตินั่นสมบัตินี่ฟังเทศไม่รู้เรื่องเป็นมิจฉาสังกัปปะกามวิตกพยาบาทวิตกใครมาขัดใจขับรถมาวันนี้มันแซงเรามันเฉียวเราใจมันยังค้างอยู่ที่โน่นหรือตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่รู้มันก็โกรธก็ขึ้นก็เครียดอวิหิงสาวิตกอยากจะล่อมันสักตุ๊บหนึ่งนะอยากจะด่ามันอยากจะตีมันอยากจะทำร้ายมันคิดแก้แค้นในเรื่องของซีซ่านะจูเลียสซีซ่าแต่งโดยเชกสเปียร์เป็นเรื่องในประวัติศาสตร์คนที่วางแผนฆ่าจูเลียสซีซ่าในรัฐสภาไปเที่ยวชวนคนฆ่าซีซ่าชื่อคัสซิอุสคัสซิอุสนี่มันอาฆาตพยาบาทซีซ่าไม่รู้แต่สมัยไหนขนาดซีซ่ามีอำนาจสูงสุดเป็นผู้เผด็จการตลอดชีพก็จะฆ่าให้ได้ซีซ่าหรือใครก็ไม่รู้ไปเห็นหน้าคัสซิอุสก็เปล่งอุทานว่านั่นคัสซิอุสมีสีหน้าแห้งกระหายใจเขาคิดมากเกินไปคนเช่นนี้สีหน้ากลัวเชกสเปียร์แต่งเป็นภาษาอังกฤษล้นเกล้ารัชกาลที่6ทรงนิพนธ์พระราชนิพนธ์เป็นภาษาไทยอันไพเราะดังที่ยกมาสีหน้าแห้งกระหายใจเขาคิดมากเกินไปคนเช่นนี้สิน่ากลัวอย่าไปยุ่งเชียวนะไอ้พวกที่ไม่มีอนาคตขืนไปด่ามัน
อย่าไปแลกกับมันนะมันฆ่าตายกลางถนนมาเยอะแล้วไม่รู้มันอาฆาตพยาบาทใครมาแต่ไหนนี่เขาเรียกว่าพยาบาทวิตกวิตกแปลว่าคิดแต่เรื่องปองร้ายเบียดเบียนเป็นวิหิงสาเบียดเบียนกันปองร้ายกันกามวิตกก็แก่งแย่งกันแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ลองแย่งกันอย่างนี้มีหรือมันจะมีความสุขเป็นมิจฉาสังกัปปะดังพระบาส่วนตรงกันข้ามคือการออกจากกามคือออกจากการแก่งแย่งแข่งขันเป็นเนกขัมมวิตกอัพยาปาทวิตกหรืออัพยาปาทสังกัปปะไม่พยาบาทปองร้ายกันอวิหิงสาสังกัปปะไม่คิดเบียดเบียนกันนี่คือสัมมาสังกัปปะเป็นมรรคข้อที่สองดังพระบาลีที่อาตมภาพได้ยกเป็นนิเขปบทเบื้องต้นว่าโยโขภิกขเวเนกขัมมะสังกัปโปเป็นต้นแปลความว่าภิกษุทั้งหลายความดำริในอันออกจากกามหนึ่งดำริในการไม่เบียดเบียนไม่ปองร้ายกันหนึ่งดำริในการไม่เบียดเบียนกันหนึ่งนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะแปลว่าดำริชอบถ้าจะกล่าวให้ชัดว่าอะไรคือดำริดำริก็คือคิดภาษาบาลีที่เรียกว่าดำริก็คือวิตกให้บังเอิญว่าภาษาไทยเนี่ยมันใช้เพี้ยนไปจากพระบาลีวิตกเราไปแปลว่ากลุ้มแต่วิตกในภาษาบาลีนี่เป็นเรื่องคิดธรรมดากามวิตกคิดถึงเรื่องกามอาตอานาปานวิตกคิดถึงเรื่องลมหายใจเข้าออกในอานาปานสติพอคิดมากเข้าก็เกิดองค์ฌานวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเพราะฉะนั้นวิตกเนี่ยมันไม่ดีไม่เลวคือคิดแต่ภาษาไทยเอาคิดไม่ดีคิดแล้วกลุ้มพระเทศก็กลุ้มนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยใช้ภาษาบาลีเพี้ยนก็เลยไม่เข้าใจธรรมะแท้ที่จริงสังกัปปะก็คือวิตกกามวิตกพยาบาทวิตกกามวิตกก็คิดเรื่องรักใคร่ใครคิดด้วยความโลภพยาบาทวิตกคิดด้วยความโกรธวิหิงสาวิตกคิดเพื่อทำร้ายกันซึ่งท่านก็ใช้แทนด้วยคำว่าสังกัปปะกามสังกัปปะในพระบาลีที่อ้างมาหรือเนกขัมมะสังกัปปะคิดออกจากกามอัพยาปาทสังกัปปะคิดไม่เบียดเบียนปองร้ายคิดไม่ปองร้ายอวิหิงสาสังกัปปะคิดไม่เบียดเบียนกันสังกัปปะก็คือวิตกก็คือคิดแต่ภาษาไทยก็เพี้ยนอีกแหละหนักยิ่งกว่าวิตกอีกใครเรียนมหาวิทยาลัยก็รู้ว่าเขาใช้คำว่าสังกัปปะเป็นศัพท์บัญญัติไปแปลภาษาอังกฤษว่าคอนเซ็ปต์คิดรวบยอดพอคิดรวบยอดนี่พอสัมมาสังกัปปะคนไทยก็นึกว่าต้องคิดรวบยอดมันจึงเป็นสัมมาสังกัปปะผิดทั้งนั้นเลยและเพราะผิดอย่างนี้ในภาษาไทยคนจึงไม่รู้จักสัมมาสังกัปปะในชีวิตจริงและเอามาปฏิบัติไม่ได้ด้วยเพราะเวลาที่เราพูดว่าความคิดรวบยอดมันคืออะไรเช่นเราอยากจะรู้ว่าเราไม่เคยเห็นเลยฮิปโปนะในแอฟริกาเราก็ดูรูปมันเราก็ดูวิดีโอดูอะไรแล้วเราก็บอกว่าสัตว์ประเภทนี้แหละคือฮิปโปพอไปในสวนสัตว์ไปเจอสัตว์ประเภทนี้เราก็เอาความคิดรวบยอดที่เราสรุปในหัวเราเนี่ยไปเทียบกับสัตว์ในสวนสัตว์เราบอกว่านี่คือฮิปโปเราไม่เคยเห็นยีราฟเลยเด็กไม่เคยเห็นแต่เห็นรูปเห็นวิดีโอคอยาวๆเราก็จำเอาไว้และคิดรวบยอดสรุปว่าต้องคอยาวๆจึงเป็นยีราฟและเราก็ไปสรุปรวบยอดความดีความชั่วเราก็เหมือนกันเ
ไปดูคนดีคนชั่วแล้วเราก็บอกนี่ความดีเป็นอย่างนี้ความชั่วเป็นนี่ความคิดสรุปรวบยอดและเราก็เรียกว่าสังกัปผิดในภาษาบาลีสังกัปไม่ใช่ความคิดรวบยอดในมรรคมีองค์8สัมมาสังกัปปะสังกัปปะตัวนี้แปลว่าความคิดไวยพจน์คำแทนกันก็คือวิตกเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านนั่งคิดอยู่เนี่ยจะคิดอะไรก็ตามท่านมีสังกัปอย่าไปนึกถึงรวบยอดนะคิดถึงเทียนความคิดถึงเทียนเนี่ยเอ๊ะมันจะดับหรือไม่ดับดูมันเนี่ยความเทียนส่องธรรมเนี่ยเราก็เป็นสังกัปคิดถึงเรื่องที่พระเทศก็เป็นสังกัปแต่ทีนี้ว่าสังกัปหรือความคิดหรือวิตกเนี่ยมันอันเดียวกันกามวิตกกามสังกัปอันเดียวกันเนกขัมมวิตกเนกขัมมะสังกัปอันเดียวกันเอ้าทีนี้พอเราคิดอะไรก็ตามเป็นวิตกเป็นสังกัปแต่อย่าไปนึกในภาษาไทยนะถ้านึกในภาษาไทยวันนี้ฟังเทศไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าวิตกคือความคิดคิดดีก็ได้คิดร้ายก็ได้คิดสุขก็ได้คิดทุกข์ก็ได้สังกัปก็คือความคิดไม่ใช่ความคิดรวบยอดเหมือนท่านนั่งฟังอยู่เนี่ยถ้าไม่หลับนะก็คิดตามพระเทศนั่นแหละเป็นสังกัปและทีนี้สมมุติว่าพระเทศเอาแต่เรียรัยนะเทศไปก็เรียรัยไปโยมนี่หลังคาก็พังนี่จะนู่นนี่โยมชักเกิดอารมณ์ขุ่นมัวมันจะมาเทศธรรมะหรือจะมาเรียรัยตอนนี้แหละมิจฉาสังกัปปะเข้ามาเลยเห็นไหมในขณะฟังเทศนั่นแหละโอ้ยเอ่ยชื่อแต่โยมคนนั้นคนนี้ไม่เอ่ยชื่อเราเลยอนุโมทนาอย่างนี้ฟังแล้วเกิดอิจฉาริษยาเป็นมิจฉาสังกัปปะคิดผิดคิดเรื่องไม่ดีไอ้เรื่องที่ทำให้มีความสุขมีความเจริญไม่คิดมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตอนออกผนวดเนี่ยไปอยู่ในป่าคนเดียวนะปฏิบัติกรรมฐานเนรัญชลาอะไรต่างๆแม่น้ำที่ว่าสวยงามนอกนั้นริมฝั่งมีแต่ป่าทั้งนั้นเลยอยู่ในป่าคนเดียวนี่เป็นยังไงความคิดมันหลอกมันหลอนนะมันคิดถึงพระราชวังคิดถึงอาหารที่เคยเสวยคิดถึงโอรสคิดถึงพระราชเทวีสารพัดจะคิดและความคิดมันก็หลอกก็หลอนพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์ออกผนวดใหม่ๆพระพุทธเจ้าก็พยายามจะทำให้คิดแต่เรื่องที่ถูกต้องเป็นสัมมาสังกัปปะแต่จัดการไม่ได้อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาความคิดมันก็หลอกก็ร้อนก็เข้ามาในที่สุดพระพุทธเจ้าก็นั่งเพ่งนะตอนนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้เพ่งความคิดไอ้สังกัปปะเนี่ยว่ามันมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งเอาไว้หนึ่งกองประเภทที่สองแยกไปอีกกองหนึ่งกองซ้ายกับกองขวานะกองซ้ายเรียกมันว่ามิจฉาสังกัปแปลว่าความคิดผิดคิดที่ทำให้เบียดเบียนตนคำว่าคิดผิดเนี่ยความคิดอะไรก็ได้ที่ทำให้ตนเป็นทุกข์ท่านเรียกว่าความคิดที่เบียดเบียนตนความคิดที่เบียดเบียนคนอื่นเช่นพยาบาทเนี่ยมันก็เบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นไอ้นี่เป็นความคิดผิดอย่าไปคิดมันและอีกเกณฑ์หนึ่งก็คือว่าปัญญานิโรธะคิดแล้วปัญญาดับคิดแล้วโง่อย่าไปคิดมันไอ้พวกไอ้คิดแล้วมันมีแต่ความโง่ไม่รู้ความจริงนะเข้าใจกันผิดหลงผิดเป็นอะไรก็ไม่รู้อย่าไปคิดมันคิดแล้วฉลาดนี่คิดเถอะเอาสรุปว่ากองที่เป็นมิจฉาสังกัปกัปปะก็แล้วกันคิดแล้วตัวเองเดือดร้อนทุกข์อย่าไปคิดคิดแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็อย่าไปคิดเช่งชักหักกระดูกเขาอย่าไปคิดคิดแล้วทำให้ทั้งตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนก็อย่าไปคิดเช่นอิจฉาริษยาเขาเป็นต้นคิดแล้วทำให้ตัวเองไม่มีปัญญาปัญญามันดับปัญญานิโรธอย่าไปคิด4เกณฑ์เนี่ยเป็นตัววัดความคิดถ้าอะไรอยู่ใน4เกณฑ์นี้แสดงว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะความคิดผิดเอาไว้1กองทางซ้ายสมมุตินะ
แล้วความคิดใดก็ตามที่ไม่ที่ทำเป็นประโยชน์ตนทำให้ฉันมีความสุขเป็นประโยชน์ท่านเป็นประโยชน์ส่วนรวมทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและทำให้ปัญญาสว่างไสวคิดเถอะเป็นสัมมาสังกัปปะอย่างนั่งฟังเทศวันนี้เป็นคิดตามกระแสพระธรรมเทศนาไม่ได้เบียดเบียนตนแต่เป็นประโยชน์ตนเอาไปสอนลูกหลานได้เป็นประโยชน์คนอื่นเอาไปสอนนักเรียนได้เป็นทั้งประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นและทำให้เสริมธรรมะเสริมปัญญาเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นกองดีอยู่ในความคิดเราแต่ฝรั่งเนี่ยสอนคล้ายๆพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะไอ้ตัวซ้ายนี่มีเขาใช่ไหมตัวดำใช่ไหมถือไอ้สามง่ามอ่ะแล้วมันก็มากระซิบข้างหูอ่ะไอ้นี่ใหม่ดีไอ้คนนั้นเลวนินทาปุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บแต่ทำปากปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บเดี๋ยวไอ้ตัวขาวโผล่มาข้างขวาแล้วนะถือสามง่ามเอ้ยไปทำบุญวัดประยูนเถอะวันนี้ดูดีงูนี้อย่างงี้ไอ้ฝ่ายนึงก็บอกอย่าเลยเสียตังค์เปล่าไหว้เจ้าดีกว่ามันก็เถียงกันนะฝรั่งหยุดแค่นี้มันก็เลยไม่เป็นสัมมาสังกัปปะไม่เป็นมรรคมีองค์แปดมันเป็นแต่เรื่องที่มันเกิดจริงๆในชีวิตเราและชาวบ้านก็คิดอยู่แค่นี้แต่พระพุทธเจ้ามีกุศโลบายลึกซึ้งกว่านั้นพระพุทธเจ้าแยกออกเป็นสองกองพอแยกเป็นสองกองไอ้ตัวดำมีเขานะไอ้ตัวขาวไม่มีเขานะมีอะไรตัวขาวจะมีฮาโล่ใช่ไหมมีรัศมีล้อมอยู่รอบหัวเป็นตัวดีไม่มีสามง่ามด้วยเนี่ยไอ้ตัวดำตัวขาวสู้กันพระพุทธเจ้าแยกเป็นสองกองแล้วทำยังไงต่อพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปคบไอ้ตัวดำอย่าไปฟังมันถ้าไอ้ตัวดำมันจะพูดอะไรปิดหูเลยนะเคยเห็นลิงไหมล่ะลิงสามตัวปิดหูปิดปากปิดตาน่ะปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบายไม่ไปฟังไอ้ตัวดำมันปิดหูเลยแล้วเปิดหูตอนไหนไม่ใช่ปิดตลอดนะเปิดหูซ้ายขวาเปิดตาสองข้างเปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบายก็คือตัวขาวตัวสัมมาสังกัปปะวิธีเปิดทำยังไงหนึ่งให้พิจารณาโทษของตัวดำเวลามันมีอาทีนวะนะถ้าเราคิดแบบนี้เราไปเชื่อมันมีแต่ความทุกข์ของตนทุกคนอื่นทุกส่วนรวมและปัญญามันนิ่มโง่อย่าไปฟังมันอย่าไปคิดมันอันที่สองอันนี้เป็นประโยชน์สุขของตนประโยชน์สุขคนอื่นประโยชน์สุขส่วนรวมและทำให้เกิดปัญญาคิดพินิจพิจารณาฟังไปเรื่อยๆนะพุทธเจ้าเลือกครบความคิดแล้วพระเจ้าพอทำไปนานๆก็บอกว่าพอเราคิดเรื่องไหนนานๆเนี่ยนะจิตมันจะน้อมไปในเรื่องนั้นเองนะเขาเรียกสะสมใช่ไหมนัมติจิตมันจะน้อมไปเองพอคิดเรื่องเป็นกุศลมากๆจิตมันจะเข้าคลองแห่งกุศลนี่เองพอเราเช่งชักหักกระดูกใครมากๆไม่ต้องพยายามเลยจิตมันจะโดดเข้าไปในคลองแห่งการเช่งชักหักกระดูกเป็นพยาบาทวิตกทันทีแล้วเกิดความโลภอยากได้นั่นได้นี่อยากแข่งขันอะไรก็ตามอิจฉาริษยากันเราคิดบ่อยๆนะมันจิตมันจะน้อมไปเองนะพอน้อมไปเองปุ๊บมันก็จะไม่ต้องเชิญมาเลยมันเข้ามาแต่ที่จริงเนี่ยเราเป็นคนเชิญมาตอนแรกพอมันรู้จักเราแล้วทีนี้ไม่ต้องเปิดประตูมันก็เคาะประตูอยู่นั่นแหละเพราะเราไปคิดถึงมันบ่อยๆนะมันก็จะมาแล้วกอดนอนมันมาแล้วนะเหมือนไอ้แมวมันจะเข้าบ้านเราพอมันคุ้นกับเรามันตะเกียกตะกายก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยความคิดอะไรก็ตามที่เราไปคิดถึงมันบ่อยๆเนี่ยจิตมันจะน้อมไปทางนั้นเขาเรียกว่าไปเชิญมันเข้ามาทำไมจึงเรียกว่าเชิญน่ะอันนี้แหละต้องเข้าใจคำว่าวิตกเพราะเราไม่เข้าใจคำว่าวิตกเราจึงไม่เข้าใจคำว่าเชิญคนเราอยู่ๆไม่ใช่มันจะคิดนะจิตมันไปเชิญมันเข้ามาในหัวเราในจิตเรานะเขาเรียกว่าจิตเนี่ยท่านเปรียบเหมือนไฟฉายก็แล้วกันเว้ยไอ้โลกภายนอกเนี่ยท่านทั้งหลายถ้าเราไม่รับรู้มันเหมือนกับไม่มีสำหรับเราจริงหรือไม่กว่าเราจะรู้ข่าวเกิดอุบัติเหตุชนกันที่วิภาวดีรังสิตนี่กี่โมงบางทีกลางคืนนะชนกันตายไปตั้ง20กว่าคนเนี่ยบางท่านเพิ่งมารู้จากโฆษกวันนี้แหละ
แล้วยังไม่รู้ว่ามันชนกันที่ไหนแต่ว่าพระที่เป็นโคศกเนี่ยเศร้ามาทั้งคืนแล้วล่ะสุขเศร้าคนเดียวไม่พอประกาศให้คนอื่นเศร้าไปด้วยเลยไอ้คนไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่ไม่ได้เศร้าไม่ได้สุขเฉยๆเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆอุบัติเหตุที่มันเกิดข่าวที่มันเกิดข่าวร้ายมีมันก็เหมือนไม่มีสำหรับคนที่ไม่รู้จริงไหมอ่ะถ้าเราไม่รู้เราไม่เปิดหูเปิดตาไปดูมันไม่มีผีน่ะไอ้ที่มันกลัวเพราะเราคิดว่ามันมีนะเราก็ไปจับจ้องมันเนอะโหเดินไปกลางคืนเนอะสมัยก่อนว่าไปอยู่น่ากลัวกว่านี้มีต้นโพมีเก็บศพสดๆใส่โลงกันโหเด็กนักเรียนขนหัวลุกกันทุกคนเดี๋ยวนี้มันเดินเฉยแล้วมันไม่เคยคิดเลยนะแถมโดดโรงเรียนมาอยู่เขาเต่ากันอีกนะท่านผอ.นะแต่ไม่รู้โรงเรียนไหนนะคงไม่ใช่โรงเรียนวัดประยูนหรอกนะเพราะฉะนั้นมันไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรนะรักเต่าอีกต่างหากนะนี่เพราะฉะนั้นไอ้ความคิดเนี่ยมันทำให้มีหรือไม่มีท่านจึงเปรียบจิตเหมือนไฟฉายโอภาสนะลักขณังจิตตังนะโอภาสนะลักขณาปัญญาปัญญามีการส่องสว่างเป็นลักษณะจิตก็มีการส่องสว่างเพราะอะไรเราฉายไฟฉายไปในความมืดไปเห็นก้อนหินอยู่เห็นก้อนหินเราก็โฟกัสไปที่ก้อนหินปรากฏว่าก้อนหินเนี่ยมันสีเขียวสีแดงนะเอ้ยมันจะเป็นมรกตเป็นหยกหรือเป็นอะไรอยู่กลางถนนตอนแรกคนขับรถผ่านไปผ่านมาไม่สนใจเลยแต่เราฉายไฟไปสายไฟฉายไปกระทบก้อนหินสีเขียวสีอะไรก็แล้วแต่โปร่งแสงอยู่กลางถนนจิตเปิดเผยสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นสำหรับเราการที่จิตไปกระทบกับอารมณ์คือสิ่งที่เราคิดเหมือนไฟฉายไปส่องสว่างในความมืดให้เห็นหินสีเขียวแสงสว่างส่องปุ๊บเปิดเผยสิ่งสีเขียวท่านเรียกว่าวิตกสมมุติตอนนี้ท่านฟังอาตมภาพเทศเรื่องวิตกลืมเรื่องเทียนไปซะหน่อยหนึ่งแล้วอ้าวดูสิเทียนดับหรือยังมองมาที่เทียนเพ่งกระแสจิตมาที่เทียนจิตของท่านเหมือนไฟฉายจับมาที่เทียนเปิดเผยว่าเทียนยังไม่ดับสำหรับจิตของท่านจิตมากระทบเทียนยกเทียนขึ้นสู่ขึ้นสู่จิตเราเรียกว่าวิตกเพราะฉะนั้นการที่จิตกระทบกับอารมณ์ครั้งแรกท่านเรียกว่าวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์หรือยกอารมณ์ขึ้นสู่จิตเพราะคิดถึงเทียนขั้นแรกเราเรียกว่าวิตกยังไม่ปรุงแต่งเท่าไหร่เอาลองดูสิเทียนเหลือกี่เศษหนึ่งส่วนเท่าไหร่จากที่เคยจุดแล้วมันจะดับหรือไม่ลมมันพัดไปทางไหนอันนี้ไม่เรียกวิตกละเขาเรียกวิจารภาษาพระนะวิจารจาระหรือจารณะแปลว่าเที่ยววิจารแปลว่าเที่ยวไปรอบๆเอาจิตไปวนรอบเทียนตอนนี้เนี่ยก็คือวิจารและพอเวียนรอบเทียนแล้วมันจะปรุงแต่งละเทียนนี้มันจะดับไหมชักห่วงแล้วสิเนี่ยดูสิเนี่ยมันจะเทศจบหรือพระจะเทศไปจนกระเทียนดับหรือยังไงเมื่อไหร่จะจบสักทีไปไหนต่อไหนเลยใช่ไหมการปรุงแต่งมาจากวิจารเวลาใครด่าเราได้ยินครั้งแรกเป็นวิตกฟังให้มันชัดๆหน่อยโอ้เสียงน่าเกลียดเหลือเกินหน้าตายังกะยักเนาะโอ้ยทีนี้เราวิ่งวนอยู่กับเรื่องที่เขาด่าต่อยมันซะหน่อยนะวิหิงสาหมาแล้วตอนแรกก็เกลียดมันเป็นพยาบาทใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่สนใจล่ะใครจะด่าจะว่าอะไรเราก็ไม่สนใจไม่รู้จิตเราก็เป็นเนกขัมออกไปจากความโกรธออกไปจากความโลภออกไปจากความหลงเดินไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าวนอยู่นั่นแหละโอ้ยไปร้านอาหารนะไปร้านอาหารเขาเรียกว่าฟาสต์ไอ้คาราฟู้ดเซ็นเตอร์ใช่ไหมโอ้ยมันมีเค้กนะ
โอ้ยเค้กนี้ชอบเหลือเกินนานๆจะมีขายสักทีหนึ่งแต่ว่าเขาแนะนำให้เราอดอาหารโดยเฉพาะของหวานตอนนี้เป็นเบาหวานนายคนหนึ่งก็เลยไม่ยอมกินเค้กนะเดินไปลบร้านเค้กอยู่ตรงไหนนะลดเบาหวานลดน้ำหนักมาได้พอสมควรแต่วันหนึ่งพอลดเบาหวานลดอะไรได้แล้วเดินไปอีกที่ห้างสรรพสินค้าบังเอิญไปเจอร้านเค้กใหม่ไอ้เค้กที่ชอบซะด้วยเนาะแล้วก็นึกในใจถ้ามีที่นั่งให้กินให้จะซื้อกินถ้าซื้อกลับบ้านไม่ซื้อถ้ามีที่นั่งเมื่อไรเราจะนั่งก็บอกภรรยาเดี๋ยวเล่าให้ภรรยาฟังว่าวันนี้เนี่ยพี่ไปแล้วไม่กินตอนแรกเนี่ยมันไม่มีที่นั่งเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แวะเดินผ่านไปแต่ในที่สุดก็ต้องกินเพราะมันมีที่นั่งกลับไปบ้านบอกกินไปเรียบร้อยแล้วไอ้เค้กอร่อยนะเพราะมันมีที่นั่งนะมันโชคดีก็ได้ตาร้ายก็เสียไม่มีที่นั่งไม่กินภรรยาก็ถามแล้วพี่วนไปที่ร้านเค้กกี่ครั้งแล้วก็มีที่นั่งอ่ะ9ครั้งนะ9ครั้งเนี่ยครั้งที่9มีเก้าอี้ว่างอยู่ตัวเดียวกินซะเลยนะไอ้นี่เราวิจารณ์น่ะวนอยู่นั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยนะกว่าจะฆ่าคนเนี่ยบางทีเนี่ยนะมันวนอยู่นั่นแหละอาฆาตพยาบาทนะวิหิงสามันก็เกิดเพราะฉะนั้นความโลภความอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราเกิดวิตกคิดเรื่องไหนก็ตัดวิจารณ์ซะอย่าไปวนเวียนไปผุดวิกไปเกิดสักทีนะเกษียณแล้วก็ยังจะวนอยู่กับเก้าอี้เดี๋ยวไปแล้ววันนี้1ตุลาเนี่ยเนาะเกษียณเมื่อวานวันนี้ต้องไปดูซะหน่อยเก้าอี้มันยังอยู่ไหมใครมานั่งไหมเดินวนไปวนมาเป็นพวกวิจารเป็นพวกไม่ไปผุดไปเกิดนะคือจิตนั่นแหละมันไม่ไปผุดไปเกิดมันไม่มีเนกขัมมะไม่ปล่อยวางนะพอเป็นอย่างนี้ขึ้นมาบางคนนี่จับจ้องนะพอจะเกษียณใกล้วันที่31ตุลาเนี่ยไอ้30กันยาเนี่ยนะปกติก็ไปโรงเรียนเป็นผอ.ขับรถเข้าโรงเรียนนะไอ้ยามมันก็จะมาเปิดประตูโค้งคำนับนะทุกทีไปพอวันนั้นเกิดยามไม่รู้เป็นอะไรปวดท้องเลยมันไม่ลุกไข้คำนับไม่เปิดประตูต้องปีบแต่หลายครั้งกดแต่หลายครั้งกว่ามันจะมาเปิดกลับไปพอขึ้นไปที่ทำงานคิดหนักเลยจิตวิจารวนเวียนทำไมมันไม่เปิดประตูมันเริ่มด้อยค่าเรานะเราแต่ก่อนเนี่ยไอ้พวกนี้คบไม่ได้ไปใหญ่เลยไม่รู้เลยว่าที่จริงเนี่ยยามมันอาจจะปวดท้องก็ได้เราปรุงแต่งนะวิจารณ์เนี่ยแหละตัวปรุงแต่งดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นต้องมีสติเพราะวิตกฉายไฟปุ๊บเห็นของสีเขียวๆบนถนนอย่าไปด่วนสรุปว่าเป็นมรกตเป็นหยกทะเลทะล่าก็ไปเหยียบรถชนตายมาในความมืดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากจะรู้กับวิจารณ์ให้เกิดปัญญาวนไปรอบๆแล้วก็ดูให้ชัดเจนแล้วควรจะทำอย่างไรก็พิจารณาที่เรามาใช้ภาษาไทยว่าพิจารณานั่นแหละดีแล้วแหละแต่วิจารณ์ในทางไม่ดีคือวนเวียนจะเอารูปเดียวนะกามวิตกนะอยากจะได้สิ่งที่เราต้องการพยาบาทวิตกคิดปองร้ายเขาไม่ดีทั้งนั้นต้องคิดแต่จะให้คิดแต่จะปล่อยวางคิดแต่จะเมตตากันแล้วเราจะมีความสุขบางคนนี่เขาเรียกว่าวนเวียนอยู่อย่างนั้นเนี่ยขนาดเป็นลูกสาวเศรษฐีน่ะอยู่บนปราสาท7ชั้นอายุ15หยกหยก16ย่อนย่อนโอ้ยรูปร่างสวยงามให้มีนางพ่อแม่เป็นเศรษฐีก็อยู่ปราสาทชั้นที่7เดี๋ยวไอ้หนุ่มมาล่อลวงไปแต่กลายเป็นว่าแกมีกามวิตกเยอะสาวคนนี้เนี่ยนะมีกามวิตกมากคิดหมกมุ่นแต่เรื่องกามเรื่องความรักรักใกล้ใกล้เพราะฉะนั้นใครหนุ่มๆเดินผ่านแกก็จ้องมาจากปราสาทชั้นบนน่ะไอ้คนนี้หล่อคนนี้ดีวิตกยังไม่พอวิจารณ์อีกพิจารณาไอ้คนนี้น่ารักตรงนั้นหล่อตรงนี้ความคิดมีแต่กามวิตกวนหมกบุ่นอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งได้ยินเสียงแห่คนโห่เฮฮาฮาผ่านปราสาทชั้นล่างบนถนนนั่นนะแกสาวคนนี้แกก็ชะโงกไปโอ้ยโจรน่ะโดนมัดอกแอ่นไปลานประหารมีเพชฌฆาตถือมีดตามหลังไปด้วยไม่ได้ดูแค่วิตกคือจ้องโจร วาระแรกเท่านั้นโอ้ยดูหน้าตาดูบุคลิกดูมันเข้มดีเนาะเราชอบไอ้คนแบบนี้เกิดหลงรักโจรหลงรักโจรอยากจะได้โจรมาเป็นสามีล่ะทำยังไงแกล้งนอนไม่กินข้าวกินปลาอดอาหารพ่อแม่ก็ถามว่า
หนูเป็นอะไรไปไม่กินข้าวกินปลาก็บอกว่ารักผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่กำลังหามเขาเรียกแห่ไปลวนลานประหารเนี่ยพ่อรวยเนี่ยไปติดสินบนสิเอามานะไม่งั้นหนูยอมอดข้าวตายอย่างนี้ถ้าไม่ได้ผู้ชายคนนี้พ่อแม่ก็ต้องยอมนะตามใจลูกจนเสียคนนะเพราะลูกมันมีวิตกก็คือสังกัปคือคิดแต่เป็นมิจฉาสังกัปปะคิดแต่เรื่องรักๆใคร่ๆแถมไปรักโจรเข้าไปอีกนะแล้วไม่งั้นจะตายนะเบียดเบียนตนไหมล่ะเบียดเบียนคนอื่นพ่อแม่ไหมเบียดเบียนราชการไหมต้องไปเอาโจรมาเนี่ยทำยังไงพ่อแม่ต้องไปติดสินบนให้เงินไปเยอะเลยนะแล้วข้าราชการไอ้พวกพนักงานมันก็สลับเอาคนอื่นมาประหารแทนไอ้คนตายแทนก็ลำบากเดือดร้อนไอ้ข้าราชการก็ทุจริตโอ้โหผู้หญิงคนเดียวนี่ความคิดมันหมุนหมุนรอบเธอนะเดือดร้อนกันไปหมดเลยในที่สุดเป็นยังไงได้โจรมานอนอยู่ด้วยโอ้ยดีใจได้โจรมาก็แต่งตัวสวยงามเลยได้สามีนี่เครื่องประดับประดาแบบคนอินเดียนะเออคนอินเดียเวลาแต่งสารีนี่ถ้าจะแต่งงานต้องเจิมที่หน้าผากเป็นสีแดงให้สามีเจิมผ่ากลางหน้าผากเนี่ยแสดงว่าแต่งงานชุดสารีก็สวยสมสวมกำไรทองกำไรอะไรต่างๆโอ้ยในงานแต่งฉลองกัน3วัน3คืนน่ะโจรยังไงก็เป็นโจรมันไม่ได้รักผู้หญิงแล้วมาถูกขังอยู่ในปราสาทเนี่ยลงก็ไม่ได้เศรษฐีมีไอ้เขาเยอะรปภ.อย่างดีเพราะฉะนั้นแกทำยังไงโจรก็เลยบอกว่าพอ3วันนี้มันจะบ้าตายแล้วผู้หญิงเขาก็ไม่ได้รักอะไรตัวเขาไม่ได้รักเนี่ยแต่ว่าชอบอะไรกำไรทองนะทั้งที่กำไรข้อมือกำไรข้อเท้าโอ้ยเสื้อผ้าแพรพันไหมนี่อยากได้เหลือเกินจะขโมยยังไงก็ไม่ได้ก็เลยออกอุบายทำเป็นกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนผู้หญิงบ้างละผู้หญิงสาวภรรยาก็ถามว่าพี่ทำไมเป็นอย่างนี้นอนสมโอ้ยสงสัยพี่จะชีวิตไม่ยืนยาวแล้วล่ะน้องเอ้ยเพราะว่าพี่เนี่ยตอนที่เขาจับตัวไปลานประหารนะได้บนกับเทวดาบนเขาทิ้งโจรสูงโน้นเลยว่าถ้าพี่รอดตายเนี่ยจากการประหารครั้งนี้จะไปแก้บนนี่ไม่ได้แก้บนนะสงสัยเทวดามาทวงตลอดเลยเนี่ยทุกข์เหลือเกินนะเป็นไข้ขึ้นเลยนะน้องพาพี่ไปแก้บนได้ไหมภรรยาก็พาซื่อบอกได้อ้าวแล้วน้องต้องแต่งตัวอย่างนี้เต็มยศนะทั้งทองทั้งหยองใส่ไปเลยนะแล้วให้คนใช้ถือข้าวตอกดอกไม้อะไรไปบนบานศาลกล่าวไปแก้บนกันแห่เห็นกันไปเป็นขบวนเลยไปที่เขาทิ้งโจรพอถึงเชิงเขาโจรก็บอกกับทางไอ้ภรรยาบอกว่าน้องโจรเนี่ยไอ้บนเขาทิ้งโจรเนี่ยเขาถ้าไม่ใช่โจรหรือภรรยาโจรขึ้นไม่ได้เทวดาไม่ชอบเราแก้บนไม่ได้ให้พวกคนใช้กลับไปหมดเอาแต่น้องเครื่องไปอย่างนี้แหละประดับเต็มตัวนี่พากันขึ้นไปสองคนพอไปถึงเชิงเขาเนี่ยมันเป็นเหวเขาชันเหวชันผลักโจรทิ้งลงไปนะประหารชีวิตกันสมัยก่อนโจรก็ยืนเฉยไม่ทำอะไรภรรยาบอกพี่ไม่แก้บนเหรอในสุดโจรก็ออกลายบอกว่าที่จริงลวงเธอจะมาฆ่านะจะเอาเครื่องประดับเอาเงินเอาทองเอาหยองนะไม่อยากไม่ได้รักเธอหรอกมันไม่ชอบชีวิตแบบนี้มันโจรป่ามันต้องอยู่ในป่าโอ้ยสาวก็อ้อนวอนพี่พาน้องไปเถอะน้องยินดีจะไปด้วยไม่ได้ฉันไม่ชอบเธอทวงเพราะฉะนั้นต้องฆ่าปล่อยเธอเอาเครื่องประดับไปเถอะพี่น้องจะไม่ไปบอกพ่อบอกแม่ไม่ได้เธอปากโป้งเพราะฉะนั้นจะฆ่าให้ตายตกใจก็ตกใจทีนี้ไอ้กามวิตกหายไปเป็นปริดทิ้งน่ะนะไอ้ที่รักเขาน่ะนะสาวคนนี้หายรักทันทีเกิดพยาบาทวิตกโกรธสามีที่รักแล้วไม่รักตอบแถมยังจะมาทำร้ายเกิดวิหิงสาวิตกอยากจะฆ่าโจรเลยทีนี้ดูสิรักกลายเป็นเกลียดกลายเป็นชังจากจะฆ่าวิตกมันวิ่งพล่านเลยนะแล้วก็คิดว่าทำยังไงจะฆ่าโจรนี้ได้แรงก็สู้มันไม่ได้แต่ก็มีวิธีสาวคนนี้ก็คิดว่าปัญญามันไม่ได้มีเอาไว้ต้มแกงนะไม่ใช่นั่งหุงข้าวต่อให้เป็นหญิง
ก็ไม่ได้หมายความปัญญาแค่หุงข้าวหน้าเตาปัญญามันต้องมีแก้ปัญหามากกว่านี้สิก็คิดใหญ่เลยไม่ให้ปัญญามันดับไงในสุดเธอก็ลดอะไรลดกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเลือกเบียดเบียนทั้งหลายให้ปัญญามันเกิดสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดมักเกิดปัญหาเพราะสติรวบรวมสติตั้งสติได้ไม่กลัวไม่โลภไม่โกรธไม่หลงปัญญามันสว่างวาบเลยนะว่าจะเอาชีวิตรอดอย่างไรคนเราหน้าสิวหน้าขวานปัญญามันดับนะคิดหาทางออกไม่ได้แต่สาวคนนี้แกมีพื้นภูมิทางสติปัญญานะไม่เอาไอ้คิดมากก็จริงแหละแต่ว่ารวบรวมปัญญาได้ในที่สุดก็บอกว่าพี่กว่าน้องจะได้พี่มาเนี่ยต้องบนบานสรรกล่าวเหมือนกันแล้วก็จะรักตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อจะต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับขอน้องได้น้อมคารวะพี่เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตคำว่าน้อมนมัสการน้อมคารวะถ้าท่านดูประเพณีแขกนะเขาจะผู้หญิงเนี่ยเขาจะก้มลงสามีนี่จะยืนนะทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่สามียืนอยู่ภรรยาก็จะก้มลงเอานิ้วมือเนี่ยแตะที่ปลายเท้าสามีแล้วยกขึ้นมาแตะศีรษะผู้หญิงพระเขาก็ทำแบบเดียวกันนะแต่เขาไม่ได้แตะเท้าหรอกเอามือมาแตะที่เท้าแล้วก็มาแตะศีรษะตัวคนที่คารวะเขาเรียกใต้ละอองฝุ่นนั่นแหละยกขึ้นเหนือเศียรเหนือเกล้าภรรยาก็ต้องทำพิธีอย่างนี้แตะปุ๊บเอามาแตะที่เท้าสามีแล้วก็มาแตะที่ศีรษะทำสี่จุดทำด้านหน้าแตะเท้าด้านหน้าแล้วมาแตะศีรษะผู้หญิงแล้วก็วนประทักษิณก็คือให้ผู้ชายอยู่ทางขวาก็มาทำด้านขวาผู้ชายด้านหลังแล้วก็จะไปด้านซ้ายพอถึงด้านหลังเนี่ยโจรมายืนหันหน้าไปทางเหวนะไปแตะส้นเท้าเสร็จลุกขึ้นทำท่าจะแตะศีรษะผู้หญิงเองนะผู้หญิงตอนนั้นทีเผลอนะผู้หญิงก็บอกขอกอดเป็นครั้งสุดท้ายนะไม่ได้เห็นหน้ากันแล้วก็สวมกอดโจรก็ตายใจตอนที่สวมกอดนี่แหละผลักทีเดียวโตโจรตกเขาตายเลยนี่พอโจรตกเขานึกในใจมีหน้ากลับไปหาพ่อแม่ไหมล่ะพ่อแม่ก็จะสมน้ำหน้าเสียใจไหมมันก็เสียใจแต่นึกแล้วเอาปัญญามาข่มสติปัญญามาข่มไปไหนไม่ได้แล้วไปบวชดีกว่าก็ไปบวชในสำนักปริภาชกชื่อชมพุปริภาชิกาเอาก้านว่าเนี่ยนะกิ่งว่าเล็กๆเนี่ยไปปักถ้าตอนเรียนจนจบเขาเรียก 1,000 โต้วาที 1,000 ครั้งจากสำนักปริภาชกแล้วโต้กับคนทั่วไปชนะตลอดวันหนึ่งก็เอากิ่งว่าไปปักที่กองสายให้เด็กเฝ้าบอกถ้าใครมาอยากจะโต้วาทีให้ดึงกิ่งว่าขึ้นพระสารีบุตรและตัวเองก็ไปธุระที่ไหนก็ไม่รู้นะปริภาชิกาพระสารีบุตรมาเห็นเข้าก็ถามเด็กๆว่าไอ้กิ่งว่านี่มันหมายความว่ายังไงกิ่งว่านี้ก็คือปริภาชิกาเขาท้าโต้วาทีทางสำนักปริภาชกบอกโต้วาทีไปเลยถ้าแพ้ใครให้บวชในสำนักนั้นโต้มาจนเรียกว่าเจ็ดย่านสมุทรแล้วยังไม่เคยแพ้พระสารีบุตรมาเห็นกิ่งว่าเขาก็บอกให้เด็กเนี่ยถอนเด็กมันก็ถอนจากกองสายปริภาชิกามาเห็นเขาก็ต่อว่าเด็กๆพวกเธอจะโต้วาทีกับฉันไหวหรือมาได้ยังไงเด็กบอกโน่นพระจะโต้วาทีกับท่านพระสารีบุตรอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยโต้วาทีกันถามตอบปัญหา1,000 ปัญหาพระสารีบุตรโดนถามจากปริภาชิกาตอบได้หมดพอพระสารีบุตรถามคำถามเดียวตอบไม่ได้ก็เลยขอปวารณาเป็นลูกศิษย์และขอบวชในพระศาสนาพอบวชแล้วก็ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าได้ฉายเข้าบวชได้ฉายาว่ากุณฑลเกสีเถรีเป็นพระเถรีชื่อกุณฑลเกสีได้รับเอตทัคคะว่าเป็นเลิศในบรรดาภิกษุณีในด้านการตรัสรู้บรรลุเป็นพระอรหันต์เร็วที่สุดพระพุทธเจ้าเทศ5นาทีไม่ถึง5นาทีคาถา4บาทอาจจะ2นาทีเท่านั้นพอเทศจบได้เป็นพระอรหันต์
นี่คือมีสัมมาสังกัปปะดำริชอบเกิดสัมมาทิฏฐิเมื่อฟังพระสารีบุตรแนะนำโต้วาทะสัมมาสังกัปปะเธอมีอยู่แล้วฉลาดอยู่แล้วฉลาดคิดในที่สุดก็เลยไปบวชในพระศาสนาบรรลุธรรมได้เร็วที่สุดในบรรดาภิกษุณีทั้งหลายเพราะฉะนั้นชีวิตอย่าให้ล่วงไปเปล่าอย่าไปฟังแต่เสียงตัวดำฟังเสียงตัวขาวบ่อยเข้าวัดบ่อยๆตอนแรกอาจจะเบื่ออาจจะไม่อยากฟังเทศแต่ต่อไปเรื่อยๆจิตมันจะน้อมไปเองแต่ถ้าเราคิดในเรื่องขโมยเรื่องโกงบ้านโกงเมืองเรื่องแย่งชิงเดี๋ยวไม่นานเราก็จะกลายเป็นคนอย่างนั้นเด็กเนี่ยเราให้มันโกรธบ่อยๆเด็กตัวเล็กๆเนี่ยด่ามันเรื่อยตีมันเรื่อยไม่นานมันจะเป็นเด็กก้าวร้าวแต่ถ้าเราพูดไพเราะกับนักเรียนยกย่องเขาให้รางวัลเขากลายเป็นเด็กน่ารักไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนนเหมือนกันหมดจิตมันจะน้อมไปเพราะฉะนั้นฟังวิทยุนะบางคนก็เปิดวิทยุแต่ไอ้เรื่องด่าการเมืองมันก็จะก้าวร้าวพอฟังวิทยุธรรมะนะมหาวิทยาลัยศรีปทุมนี่เอาเขาอาตมาภาพไปเปิดอยู่เนี่ยท่านอธิการบดีท่านที่ปรึกษาก็มาเล่าคนก็ตามฟังตลอดนะวันพฤหัสวันศุกร์ตอนกลางคืนนี่โฆษณาให้เขาด้วยนะ20ปีละเปิดมาอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้นี่ทำไมคนฟังอ่ะเพราะจิตมันน้อมถ้าอยู่เฉยๆดูแต่ละครมันก็โอ้ยอิจฉาริษยาแย่งสามีแย่งภรรยากันอยู่นั่นดูธรรมะบ่อยๆจิตมันจะน้อมไม่ๆมันอาจจะฝืนนะแต่สัมมาสังกัปปะเนี่ยมันจะต้องทำบ่อยๆแล้วอย่าไปฟังไอ้ตัวดำฟังไอ้ตัวขาวและก็ฟังตัวขาวคือตัวอะไรตัวที่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนทั้งตนไม่เบียดเบียนคนอื่นมีแต่เจริญปัญญาอย่างที่มานั่งอย่างที่ฟังเทศวันนี้เนี่ยคือฟังตัวขาวฟังบ่อยๆทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำมันจะเกิดบารมีเกิดอัธยาศัยแล้วเราก็จะกลายเป็นคนสัมมาสังกัปปะคิดแต่เรื่องดีๆมีความสุขและก็ทำให้เป็นคนที่มีสติปัญญาปัญญาเกิดแล้วก็สามารถจะบรรลุธรรมได้ฉับไวเหมือนดังกุลนนท์เกสีเถรีดังพรรณนามาพอสมควรแก่เวลาเทศนาประโยสาเนในวสานเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชะสาด้วยเดชะบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ทุกท่านทุกคนได้บำเพ็ญให้เป็นไปบารมีของผู้หลวงพ่อพระพุทธธรรมวิเชษฐศาสดาประธานในพระอุโบสถหลวงพ่อพุทธนาคอันศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหารหลวงพ่อพระบรมสารีริกธาตุบนพระเจดีย์จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอํานวยอวยพรให้ทุกท่านทุกรูปทุกคนเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยสัมมาสังกัปปะดำริชอบคิดชอบเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนรวมเจริญปัญญามีความสุขในที่สุขสถานในการทุกเมื่อประสงค์จำนงหมายสิ่งใดก็ให้พันสำเร็จสมมโนรสผู้มากปรารถนาทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสัมมาสังกัปปะกถาว่าด้วยความดำริชอบพอสมควรแก่เวลาขอสมมุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้